สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์ตินภพสินสมบุญทองและภาวินมาลัยวงครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มครับสวัสดีครับอาจารย์ภาวินเราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับได้เจอกันนานมากครับไหนๆก็เป็นอาจารย์ภาวินกับตินภพเนาะของจองพอดีเลยนะครับก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาชมสื่อภาพยนตร์สื่อเอ่อละครโทรทัศน์ซีรีส์ต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ เยียวยาจิตใจของพวกเราในช่วงนี้นะครับทีอ่อาจจะต้องลำบากลำบนอยู่กับสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยกันก็เป็นซีรีส์ของทาง Disney Plus เรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องโลกิกเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกหรือน่าจะรู้จักหรือคุณชื่อ,อซีรีส์เรื่องนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นตัวละครที่มาจาก ซีรีส์ภาพยนตร์เรื่อง Avengers นะครับจริงๆมันมาตั้งแต่เรื่อง Thor เนอะเพราะว่าโลก i เนี่ยตามพื้นเพลแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นน้องชายของของ Thor นะครับแล้วก็จะเป็นตัวร้ายที่แบบโผล่มาบ่อยมากนั่นนูน่นนี่แล้วก็มาปรากฏตัวอย่างจริงๆจังๆในช่วง,งที่เป็น Avengers นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Avengers Infinity War แล้วก็ Avengers Endgame นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตอาจารย์พาวินสักเล็กน้อยในการเล่าเนื้อเรื่องสั้น ให้คุณผู้ชมได้ฟังเป็นพื้นฐานก่อนนะครับแต่ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมก่อนว่าโปรดระวังสปอย alert นะครับขอขึ้นข้อความมาเลยนะครับโปรดระวังสปอยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจโลกิมากพอแล้วกาลังจะไปติดตามเนะี่ยโปรดระวังนะครับเราเตือนคุณแล้วนะครับคือถ้าคุณผู้ชมได้ติดตาม Avengers Infinity War นะคุณผู้ชมจะทราบว่าเปิดมาเลยเนะี่ยโลกิตายนะครับด้วยเหตุ ผลอะไรบางอย่างหรือเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขอ,อนิยัดไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ก็แล้วกันแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นคือใน Avengers Endgame ปรากฏว่าอยู่ดีๆโลกิมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยยังไม่ตายแล้วกลับมาโลดแล่นอยู่ในไทม์ไลน์หลักนะครับของภาพยนต์เรื่องมาเวลในเรื่องต่อๆมานะครับซึ่งทางซีรีส์ก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตรงนั้นมากนะเพราะว่าเปิดมาปุ๊บ แล้วก็เห็นว่าอยู่ดีๆโลกิก็ถูกจับตัวไปโดยอ,อ,องค์กรองค์กรหนึ่งที่มีชื่อว่า Time Variance Authority หรือ TVA ซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะงงว่าเปิดซีรีส์มาแล้วอยู่ดีๆโดนจับไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยโลกิกำลังจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เส้นไทม์ไลน์ของจักรวาลนีมันบิดเบี้ยวมันเกิดปัญหานั่นนู่นนี่เลยครับจนสุดท้ายโลกิก็พยายามจะให้ความร่วมมือกับ TVA ไปจนถึงการหักหลัง TVA ไปจนถึงการค้นพบโลกิ ในเวอร์สหรือว่าในโลกอื่นๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการให้ความร่วมมือกับตัวละครอื่นๆในการต่อสู้หรือว่าในการจะโค่นล้ม TVA หรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะมีความสนุกและเข้มข้นซึ่งโดยส่วนตัวนี่ก็อยากจะเชียร์ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามนะครับว่าเรื่องราวในซีรีส์มันเป็นยังไงทีนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะน่ามีประเด็นอะไรที่จะสามารถนามาชวนพูดคุยกันได้ในในรายการจนกระทั่งได้ไปเห็นบทความชิ้นหนึ่งนะครับที่อาจารย์ภาวินเนี่ย เออได้ได้พูดถึงตัวโลกิก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะในการจะชวนคุณผู้ชมอะครับมาเาพูดคุยมาร่วมอ,อภิปรายกับผู้เขียนก็คืออาจารย์พาวินนะครับแล้วก็อาจารย์พาวินนี่ก็คุณผู้ชมก็น่าจะทราบอยู่แล้วลว่าอาจารย์พาวินนี่ก็เป็นแบบบิ๊กแฟนของเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆกันเลยอย่างนี้นะครับเออก็เลยจะขออนุญาตแบบชวนอาจารย์พาวินมาพูดคุยอะครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างที่เราควรจะพูดถึงกัน ก็ขอบคุณมากเลยอาจารย์อาร์มเรื่องแรกเลยที่ที่เราคิดว่า,อ,าอยากคุยเรื่องโลกิในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะฮะก็ส่วนตัวนะครับเขียนประเด็นเรื่องเพศภาวะกับ,บซีรีส์โลกิไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเราคิดว่าสามารถอ่านเรื่องซีรีส์เรื่องโลกิเนี่ยครับเข้ากับบริบทสังคมในประเทศไทย ปัจจุบันนี้ได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเลยครับอาจารย์อามเพราะว่าซีรีส์เรื่องโลกิเนี่ยเป็นเป็นการอ่านใหม่ออการหยิบตัวละครที่คนมองว่าเป็นตัวร้ายนะครับมาอ่านมาตีความใหม่จริงๆแล้วเราแอบเสียใจนิดหนึ่งที่ซีรี์เรื่องโลกิเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอยาก ส่วนตัวนะฮะว่าอยากให้แบบว่าเขาหยิบโลกิไปไปทำเป็นภาพพยนตร์ฟอร์มใหญ่เลยแบบว่าสเกลเดียวกันกับโจ๊กเกอร์เลยฮะ,ะเพราะว่า พอเขาหยิบเอาตัวละครที่ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายมา,าหรือสร้างอ่านใหม่นะครับอาจรารย์อ่านมันกลายเป็นว่ามาออกอากาศในแบบว่าช่องทางเลือก Disney Plus อะไรพวกนี้แล้วก็เป็นตอนตอนซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่า,าช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางที่เขาจะเอาเรื่องราวของซ u เปอร์ฮีโร่ที่ยังไม่มีหนังใหญ่ของตัวเองมามาเพิ่มเติมนะฮะทีนี้ที่ บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของของผู้ถูกกดทับผู้ถูกกดขี่เนี่ยเราจะเห็นว่าโลกิเนี่ยนะฮะคือเปิดตัวมาแล้วเขาใช้คำว่า variant variant มันแปลว่าแบบว่าไ สิ่งที่สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากบรรทัดฐานของอสังคมอะคะระับอาจารย์อามเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็แบบว่าสนใจประเด็นประเด็นเนี้ยว่าโลกิเป็นตัวละครที่ถูก ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายมาตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีเขามีหนังเป็นมีซีรีส์เป็น CV, เป็นเป็นของตัวเองมันเหมือนกับว่าการที่เราเราได้ฟังเสียงของผู้ถูกกดกดขี่กดทับมาแล้วเราจะเห็นว่าแบบว่ามีตัวละครโลกิ อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราอยากให้คนที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเป็นแบบว่าผู้ถูกกดขี่ผู้ถูกกดทับไปดูซีวี่เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไดเลม่าความสองจิตสองใจความย้อนแยง้งภายในใจเพราะว่าอันนี้ขอเตือนก่อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามีแบบว่าเปิดเผยบางส่วนของซีวี่ในตอนท,ท้ายเนี่ยนะฮะพอ มันผ่านการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีอะไรเนี่ยพอตอนจบพอแบบว่าไอ้สิ่งที่เขาต่อสู้มาตลอดเนี่ยอยู่แบบว่าอยู่ข้างหน้าและเขากำลังแบบว่าจะคว้าไว้หรือไม่คว้าดีแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นเป็นไดเลม,มา่าความย้อนแย้งสอน คือแบบสองจิตสองใจทำดีหรือไม่ทำดีระหว่างโลกิกับซิลวี่นะครับว่าคือเขาเอาไอ้ปมภายในใจของผู้ถูกกดทับมานำเสนอเป,นเป็นเป็นสองตัวละครว่าเฮ้ยเราจะสมาทานกับดิกเทเตอร์ชิพเราจะสมาทานกับเผด็จก,การดีหรือไม่เพื่อจะรักษา ระเบียบของสังคมให้ให้คงอยู่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยซิลวีเนี่ยนะฮะก็ก็ปฏิเสธสิ้นเชิงว่าแบบว่าจะไม่คือถึงแม้ว่าการโค่นเผด็จการอันเนี้ยจะทำให้เกิดเควอสความวุ่นวายอะไรพวกนี้แต่เราอยู่กับกับ he who remains เนี่ย ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฉากนั้นน่ะมันเป็นฉากต่อสู้กันไม่ใช่ว่าเป็นแอคชั่นซีนอย่างเดียวะครับพระจารยร์อามส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันเป็นการสู้กันภายในจิตใจ,จของของอคนที่ถูกกดขี่มาตลอดพระพารย์อามอืมอันนี้คือไหนๆก็พูดถึงเรื่องโลกิเนาะก็สงสัยอะครับว่าเราจะวิเคราะห์ตัวละครโลกิในซีรีส์เรื่องนี้ยังไงวะคืออยากรู้ว่า สุดท้ายแล้วที่อาจารย์พาวินบอกว่ามันสะท้อนเรื่องการเมืองเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยนยครับอยากรู้ว่าจริงๆโลกิ Loki เป็นตัวแทนของใครหรือว่าตัวแทนของอะไรแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่นําเสนอไปตอนต้นนะว่ามาเวลเนี่ยนำเสนอวิวัฒนาการคาแรคเตอร์ Character ของโลกิมันต่อเนื่องหลายเรื่องมากเลยอะ่ะนะครับอันนี้ก็เลยถามเผื่อแฟนๆรายการนะครับว่าทําไมซีรีส์เรื่องนี้ผู้ก,กํากับเขาถึงไปผูกโลกิไว้กับเรื่องของการทํางานร่วมกับฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยๆครับก็จริงๆแล้ว โลกิเนี่ยเป็นอย่างที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะคะส่วนตัวมองว่าแบบว่าเป็นตัวแทนของผู้ถูกกดขี่ผู้ถูกกดทับแล้วที่น่าสนใจตอนแรกที่ตัวเองเขียนไปนะฮะก็คือบอกว่าโลกิเนี่ยคือแบบว่าเอ่อมาหลงรักตัวละครซิลวี่ก็คือโลกิในเวอร์ชั่น ผู้หญิงมันคือแบบว่ามีความเป็นแบบว่านาซิสติกเบาๆเหมือนกับหลงรักตัวเองก็คือสามารถว่าอ่านว่าแบบว่าเป็นแบบว่ากลิ่นคุยนิดๆนะครับแต่ว่าออพอเราไปดูในเนื้อหาแล้วเนี่ยนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ออตอนท้ายๆของหนังนะฮะที่เราจะเห็นว่าตัวโลก,กิเนี่ยจะมี เยอะแยะมากมายนะฮะมีโลกิที่เป็นผู้หญิงมีโลกิที่เป็นเด็กมีโลกิที่เป็นคนผิวสีมีโลกิที่เป็นสัตว์มีโลกิที่เป็น คนชราครับอาจารย์อามเพราะฉะนั้นโลกิที่ว่าเนี่ยมันคือคนที่ถูกกดขี่ที่ถูกกดทับแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชายขอบของสังคมการที่เขานำตัวโลกิหลายๆประเภทมาอยู่รวมกันเนี่ยครับทำให้เราเห็นว่าในแต่ละสังคมในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าการเวลาอะไรพวกนี้จะมีตัวละครโลกิพวกนี้อยู่เสมอแล้วตัวละครพวกนี้ครับเราจะเห็นว่าเขานั่งคุยปรับทุกกันมันไม่ใช่ความรักแบบตีความว่าเป็นความรักของตัวโลกิกับตัวเองอย่างเดียวแต่ว่ามันสะท้อนความเห็นอกเห็นใจของคนที่ถูกกดขี่แล้วแบบว่าแล้วมันเจอ อยู่ด้วยกันอะ่ะมันเข้าใจอ่ะครับแล้วก็ที่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 ประทับใจมากๆเลยก็คือพอที่เขาตัดสินใจที่จะต่อสู้แล้วเนี่ยตัวโลกิที่เป็นที่เป็นสอวอเนยฮะตอนแรกเขามีความลังเลว่าแบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะยุ่งด้วยอยากจะแบบว่าใช้ชีวิตปั้นปลายนั่นนี่นู่นแต่ว่าทุกคนก็ลุกขึ้นต่อสู้อะครับอาจารย์อามอืมโอเค กำลังแบบวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอคุณผู้ชมพักเบรกสักครู่ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้อีกพักกันสักครู่ครับ คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอามตินภพและอาจารย์พาวินนะครับวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของซีรีส์โลกิทาง Disney Plus นะครับเมื่อครู่เนี่ยได้มีการนำเสนอการวิเคราะห์นะครับตัวละครโลกิ i, แล้วก็ซิลวีนะครับซึ่งก็เป็นแบบอนาเธอร์โลเนาะแบบที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ดูเหมือนว่าแบบฉากหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยในอีพีสุดท้ายนะครับก็คือแบบฉากที่ถกเถียงต่อสู้กันนะครับว่าตกลงแล้วจะโค่น ประเด็จการที่มีชื่อว่า He Who Remains ดีไหมนะครับก็เลยแบบมานั่งคิดว่าเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับหนังเนี่ยจะขออนุญ,ญาตอยากถามความคิดเห็นอาจารย์วินนิดหนึ่งว่าอาจารย์วินมีมุมมองหรือความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ He Who Remains ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถึงเขาเลยเนี่ยก็เกรงว่ามันจะไม่แฟร์สักหน่อยนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะเราขอใช้เวลานิดหนึ่งในการกล่าวถึง He Who Remains ครับ ได้เลยครับอาจารย์อามตอนตอนแรกเลยที่ที่เราดูหนังแล้วก็ตัวทั้งโลกิแล้วก็แบบว่าโมบิอสที่แบบว่าเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์อินครานที่เขาที่เขา,เารู้จักกันนนะครับก็คือพอมาทำงานร่วมกันแล้วสองคนเนี้พยายามที่จะสืบค้นว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วตอนแรกเนี่ยต้องสารภาพว่าเราเองก็จินตนาการว่าแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะลักษณะของคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะต้องดูมีความน่าเกรงขามความน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอผ่านไปณนะจุดหนึ่งเนี่ยเราไปเจอคนที่เขาแบบว่าทําภาพเหมือนแบบว่าเป็น3คนอะคือแบบว่ากับเลขสามนี่นะหนึ่งสองสาอยู่ในตําแหน่งปรากฏว่าอ,อันนั้นมันคือมันกลายเป็นหุ่นเชิดนะคะระับอาจารย์อาร์มมันกลายเป็นแบบว่าไอสิ่งที่ดูแบบว่า มาเจสคือแบบว่าดูแบบว่าหน้ายํา หน้าเกรงขามตอนแรกเนี่ยมันเป็นเพียงหน้าฉากแค่นั้นเองพอแบบว่าหนังดำเนินต่อไปอีกเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันจะมีฉากที่เขาไปสู้กับเจ้ามันม่วงที่แบบว่าแผ่กระจายเหมือนกับป้องกันเป็นปราการด่านสุดท้ายเราก็ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรละ่ะหนังมันเล่นกับความรู้สึกว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เนี่ยจะต้องแบบว่าทรงอำนาจนะแบบ ถ้าเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะการใช้คำแบบว่า he who remains กับ the you know who เราคิดว่าแบบว่าต้องเป็นสเกลที่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าพอผ่านประการด่านสุดท้ายคือเจ้ามันม่วงไปเนี่ยกลายเป็นไปเจอตัวละครที่เป็น he who remains ซึ่งโทนของเขาวิธีการพูดของเขาเนี่ยมันกลับตลปัดโดยสิ้นเชิงอ่อ คือแบบว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังอะ่ะมันเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจคือทําให้มันแบบว่าเป็นเรื่องเรื่องเล่นอืโอนน้ําเสียงก็ประมาณบอกว่าเอ้ยกูก็ไม่ได้อยากทํามาทําแทนไม่ล่ะหน้าที่นั้นหน้าที่นี้แต่ว่ามันต้องมีคนทําแทนตรงนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นการผลัก ภาระคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่รับผิดชอบโดยสิ้นเชิงอ่นะคือผลักภาระให้ให้โลกิกับซิลวี่บอกว่าอ่ะตัดสินใจกันเองกันละกันว่าว่าจะทำยังไงคือแบบว่าเราเห็นว่าแบบว่าเฮ้ยตตนแรกเนี่ยแลดูเป็นแบบว่าผด็กการนั่นนี่นู่นแต่มันกลายเป็นคนที่แบบว่าผลักภาระ,าระให้คนอื่นโดยสิ้นเชิงครับ,รบผมออนอกจากประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปญัตข้ามไปสักนิดนึงนะครับพอดีว่า ก่อนหน้านี้ได้คุยกับอาจารย์ภาวินหลังไม่แล้วแหละว่าผู้กำกับซีรีส์อะครับเคทเฮรนเนาะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในช่องเอ่อ for all nerds tv ครับว่าเขาว่าได้รับแรงบันดาลใจเรื่อง the void หรือว่าไอช่องว่างของการเวลาเนี่ยมาจากเรื่อง Tele ท u b b i ซ s ซึ่งตอนที่ทราบจากอาจารย์วินเนี่ยตัวเองจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากว่ามันเกี่ยวกันยังไงแล้วมันมันนำมันสู่เรื่องแบบ the void ในในซีรีส์เรื่องนี้ได้ยังไงก็เลยคิดว่าอยากจะชวนอาจารย์วินพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับว่า มันทำไมต้อง The Void จากเรื่องเทเรทับดีแล้วมันสำคัญยังไงครับครับก็จริงๆแล้วแล้วเรามองว่าแบบว่ามันเป็นลิมโบอะครับอาจารย์อาร์มไม่แน่ใจว่าแบบว่าเขาเรียกลิมิน l s สเปซคือพื้นที่เอ่อระวางเขาเรียกว่าแบบว่ากำกึ่งกึ่งไหกึ่งอะเออแบบว่าไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนอ่อ แล้วก็แบบว่ามันมีมันมีคนที่พูดว่าไอ้พื้นที่ที่เป็นความก้ำกึ่งเนี่ยมันมันเป็นพื้นที่ถ้าเราดูในในหนังเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่คนที่ถูกกดขี่ถูกนำมาถมทิ้งไว้ไว้ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็รวมทั้งโมเบียสด้วยเดี๋ยวอาจจะขอพูดถึงโมเบียสนิดหนึ่งก็คือ,อคนที่ โดนกดขี่คนที่แบบว่าเห็นด้วยเข้ามาเป็นพันธมิตรกับคนที่ถูกกดขี่ก็ถูกถมลงตรงนี้แล้วก็มานั่งปรับทุกกันว่าจะสู้ดีหรือไม่สู้ดีอย่างที่บอกแต่ว่าตามทฤษฎีแล้วอะพื้นที่ลิมินอ s สเปซมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่า กลับตาลปัดอะไม่รู้จะใช้คำนี้ถูกหรือปะ่ะกลับตาลปัดกลับหัวกลับหางอย่างพื้นที่ในการทรงเจ้าอะไรพวกนี้เขาก็เรียกว่าเป็น Liminal Space เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนที่ถูกกดขี่เนี่ยมาเล่นอีกบทบาทหนึ่งได้แล้วคนเชื่อเหมือนกับว่าปกติเขาเป็นคนธรรมดาพอถึงเวลาทรงเจ้าคนก็ไปไหว้เขาคือมันเป็นพื้นที่ที่อำนวยความทำให้เกิดการกลับตลบปัดอะไรก็ได้ทีนี้พอพอแบบว่าตัวละครที่ถูกกดขี่มันถูก จับไมโยนอยู่ตรงลิมโบเนี่ยมันคือตรงนั้นเราลุ้นมากเลยเพราะว่าในหัวเนี่ยคือมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับตลปัดมาเพื่อที่จะแบบว่าเอาคืนแล้วจริงๆแล้วไอ้การกลับตลปัดมันเป็นรูปเป็นร่างก็คือตอนตัวละครทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่ในพื้นที่ลิมโบตรงเนี้ยนะครับ ก,ก็ชอบมากอันนีค้คือมันเป็นแบบว่ามันเป็นซีนที่แบบว่าเวิ้งว้างว่างเปล่าแล้วก็แบบว่าคือแบบว่าเป็นดิสโทเปียค่ะอาจารย์อาร์มเป็นแบบว่าหนังคล้ายๆกับโลกดิสโทเปียแล้วตัวละครพวกโลกิเนี่ยคือถึงแม้ในแบบว่าดินแดนดิสโทเปียเนี่ยตัวโลกิหลายๆคน ก็ขุดเรียกว่าขุดลูลงไปอยู่ใต้พื้นดินอีกต่างหากอะคือมันแบบว่ายิ่งลงลึกเข้าไปแล้วถ้าในความหมายของมุมกล้องอะมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบว่าตัวโลกิอื่นๆนะครับมองจ้องลงมาแล้วแบบว่าช็อตที่แบบมองจ้องกับมองเสยเข้าไปสำหรับเราความหมายมันน่าสนใจมากครับอาจารย์อืมทีนี้ เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็อยากจะชวนอาจารย์วินคุยเรื่องนี้นิดนึงครับว่าสุดท้ายแล้วโดยส่วนตัวนะเราไม่ได้รู้สึกว่าศัตรูตัวฉกาจหรือบิ๊กบอสของซีรีส์อะ่ะคือฮีรูริแมนแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าการเวลาซึ่งก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันมีภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกไหมหรือซีรีส์เรื่องอื่นอีกไหมที่มันให้ความสําคัญกับการเวลาขนาดนี้แล้วทําไมซีรีส์เรื่องนี้เนะี่ยต้องโฟกัสไปที่เรื่องการเวลาด้วย อาจารย์วินความเห็นว่าไงบ้างครับคือการเวลาในในในวัฒนธรรมตะวันตกส่วนตัวเราคิดว่าคอนเซปต์ของการมองเวลาในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกอ่าจจะอาจจะต่างกันนิดนึงคือโลกตะวันออกเราจะเห็นหนังหลายๆอย่างที่การเวลามันแบบว่าเป็นแบบว่าวงกลมคือแบบว่าเราเชื่อใน นั่นนี่นูน่นการเดินทางข้ามเวลานั่นนี่นูน่นไม่งั้นมันไม่มีหนังแบบบุพเพสนิวาสอะไรออกมาแต่ว่าการเวลาในในวัฒนธรรมตะวันตกเขามองการเวลาเป็นลีเนียครับเป็นเส้นเป็นระนาบเส้นตรงครับมันจะคือแบบว่ามันจะเป็นเส้นตรงมันจมันคือออเดอร์ครับอาจารย์อาร์มแล้วก็คือการที่แบบว่าม,มันจะต้องเป็นสเต็ป หนึ่อดีตปัจจุบันมันไม่มีการข้ามไปข้ามมาแล้วการปฏิวัติกับเวลาเนี่ยคือการที่เราจะข้ามหนังจะข้ามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพอจันอามถามแบบเนี้ยเรานึกถึงหนังเรื่องอลิสรู้สึกว่าเป็นตอนที่สองอะฮะเป็นอลิสทรู h ดอะล o o กิ้งก l าส s ถ้าจำชื่อเรื่องไม่ผิดนะครับแล้วก็เรื่องนั้นนะครับอลิส ต่อสู้กับการเวลาเราจําได้เลยว่ามันมีประโยคหนึ่งที่ตัวละครอลิสบอกว่า But time is a he คามถูกนำเสนอ p e r s o n i f ิฟาว่าให้เป็นมนุษย์ผู้ชายอนะคะระับอาจารย์อามแล้วสิ่งที่อลิสทำก็คือย้อนเวลากลับไปต่อสู้กับไอ้เจ้าเวลาที่ที่เป็นมนุษย์ผู้ชายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเนี่ยคือผู้หญิงที่ถูกเป็นผู้กดขี่แล้วก็แบบว่าไปต่อสู้กับกับเวลาซึ่งวิธีการคิด จะค่อนข้างเป็นแมสคูลินคือเป็นระนาบที่มันเป็นแบบ 1, 2, 3เป็นสเต็ปแบบเนี้ยคือคือเป็นการต่อสู้ของของผู้ถูกกดขี่อย่างในเรื่องนั้นก็คือผู้หญิงในเรื่องเนี้ยก็คือก็คือโลก,กิแบบแบบอา่ากับตัวละครโลกกีิตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นการที่จะเขาเรียกว่าแบบว่าเมสอัพกับ กับการเวลาได้เนี่ยมันเหมือนกับการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นระนาบเส้นตรงอะไรที่เป็นเส้นตรงดิ่งกด ข้อบังคับนั่นนี่นู่นนะมันเป็นวิธีคิดแบบว่าเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าว่าพอตอนตบท้ายเนี่ยตัวละครโลกิก็เริ่มลังเลแล้วว่าเฮ้ยเราควรทำสิ่งนี้หรือไม่ควรแล้วอะไรคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าอาจจะต้องรอดูโลกิในตอนถัดไปครับอาจารย์อามโอเคครับก็หวังเหมือนกันเนะว่า ตอนแบบเอซีซั่นใหม่มันจะมาไวๆนะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็อาจจะพอดูคลิปของพวกเราแล้วก็อาจจะอุ้ยตื่นเต้นแล้วก็อยากไปติดตามนะครับดูซ้ําหรือว่าเริ่มดูใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องโลกีก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้นะครับโดย Leave Comment เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ทางช่อง YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันได้นะครับในโพสต์ของประชาไทย Facebook เข้าไปได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการของเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ